กับความรายงานนี้จะนำเสนอให้ทานในเรื่องเกี่ยวกับสภาพปรากฏการณ์ยาท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมซึ่งทำให้นี่ไปเบิ่งกันที่การเกิดอุบัติเหตุรถเมล์โดยสารเวียงจันทน์โบแก้วต่ำกับรถกระบะวีโก้อยู่เมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาตามการหมดของวันคล้องสังเกตสมรานทิศจักโคคะแนนตำรวจภูสินาเมืองงานจราจรสองโตเมืองเรียนภูคาแห่งหนึ่งวันระยะประมาณชั่วโมงต่อสามโค้งที่หกกันยาสองพันสี่หานนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถเมล์โดยสารเวียงจันทน์โบเกลทะเบียนโบโก้ถูกส่งไปเป็นขับขี่โดยเท้าของน้อยอายุ32ปีจังหวัดกรุงเทพฯยาทองเมืองกาญจนบุรีเวียงจันทน์ตามกับรถบัสยูโกทะเบียนโกโก้ศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าทีเลนนาฟอนเซนโบเกลซึ่งก็ขี่โดยชาวลาวมาตนาอันสมาชิกธนาคารอยู่บ้านหอยตาใสเมืองหอยตาเซนโบเกลมีเส้นทางการตามเขตเส้นทางโค้งระหว่างบ้านตาใสหาบ้านนันชิเมืองเวียงภูฟ้าแขวงหลวงน้ำทาสุดท้ายก็ขี่โดยยูโกได้นำบัสเล็กน้อยและขี่ก็ขี่มานำได้นำบัสสมควรภาวะปีที่สมควรความสำคัญโดยมูลค่าเสียหายประมาณ30ล้านกว่าบาทส่วนสาเหตุจากที่หน่วยงานจัดโดยผู้ส่งมาในภูเขาคำถามในเบื้องต้นอาจเกิดการลดความสำคัญแรงแรงเกินกำหนดโบโปรซิสและโบฮอนเกียเป็นไปได้กัน